Dire Team Ban. สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดแบบรีแคปครับการถ่ายทอดสดแบบรีแคปครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างล็อกคิสครับนะหรือ Radical Online Extremist นะกับ No Tide Hunter ครับทั้ง2ทีมนี้ครับมาเจอกันในรอบ4ทีมสุดท้ายครับนะ EMS Red Call เหมือนกันนะเป็นรายการ Red Call เหมือนเดิมฮะ ESL EMS นะ ESL Red Call ครับรอบรองชนะเลิศครับมาดูกันครับว่าคู่นี้ครับมันมีสาระใจความสำคัญอย่างไรครับแอดมินรีเซ็ตถึงได้หยิบยกมาในวันนี้ครับแน่นอนครับขอบคุณคุณซากุระโอจิด้วยที่แนะนำแมตช์นี้กันเข้ามาครับขอบคุณมากใครมีแมตช์อะไรเจ๋งๆก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ฮะนะช่องสำรองระเบิดอีกแล้วแห่กันเข้ามาพรวดเดียวแล้วอีกแล้วใช่ไหมสวัสดีทุกท่านฮะสวัสดีบับเบิ้ลเดียโพสกี้ด้วยนะคุณมาพลคุณกิติพัฒน์นะคุณลูซิเฟอร์ซี่ลูซิเฟียสเหรอลูซิเฟียสคุณวราพลด้วยฮะเดี๋ยวให้ข้างบนเขาเช็คแล้วกันนะว่าช่องสำรองมันมีประเด็นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่แดมเดี๋ยวลองเช็คเองก่อนแต่เมื่อกี้ก็เช็คแล้วนะดูได้นี่หว่าหรือว่าจะเงิบอีกนะช่องสำรองerror loading stream id not found on server ตามนั้นฮะรอข้างบนเขาแก้ไขแล้วกันตอนนี้ the show must go on แล้วเพราะเลยเวลามาแล้วครับผมตัวเลือกตัวแรกครับ First Pick เป็นนิกอาร์ซินครับ First Pick ของ Lockheed แล้วตัวที่2ตัวที่3เลือกมาอย่างไวเป็นเชนกับไจโรคอปเตอร์ครับเนี่ยฮะ Radical Online Extreme ครับหรือ Lockheed นะทางด้านของ No Tanter เลือกมาเป็นแมกนัทครับแมกนาทอลแล้วก็ลูบิกครับตัวที่ล็อกคิสเลือกแบนไปเป็นการ์เดนวิปแล้วก็คีเปอร์เดอะไลท์ครับการแก๊งของโนไทนเตอร์แล้วก็ตัวที่เลี้ยงฟาร์มดีๆครับตัวเป็นพี่เลี้ยงดีอย่างคีเปอร์เดอะไลท์คุมเลนได้ดีโคเวอร์ได้ดีครับนะแล้วก็โนไทนเตอร์เลือกแบนเป็นแบทไรเดอร์กับไลท์ซิลเลอร์ไปส่วนตัวที่3หยิบมาเป็นโลนดูดฮะแอดมิรัลบูลด็อกอีกแล้วครับจองสัมปทานฮะสวัสดีเฮียหมูด้วยนะครับนะช่องสำรองก็บูมกลายเป็นโกโก้ครันช์นะขอบคุณที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาครับนะจุดนี้ครับก็ต้องบอกว่าทางด้านล็อกคิสครับเลือกแบนเป็นวีเวอร์ครับตัวเฝ้าเลนไกตัวเฝ้าเลนตัวเฝ้าเลนไกทั้ง2ตัวครับตามด้วยเนเชอรัลโพเพทเหมือนกันตัวโซโล่ฮะตัวโซโล่ได้ดีอย่างวีเวอร์แล้วก็เนเชอรัลโพเพทครับส่วนบริมาสเตอร์เป็นตัวเฝ้ากลางครับก็ตัดทั้งตัวเฝ้ากลางและตัวเฝ้าเฟรนโซโล่ไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นมีแม็กนัทอยู่แล้วครับเลือกไปเฝ้าเลนกลางหรือโซโล่ก็ได้จริงๆก็แปลกๆนะไม่รู้เลือกแบนอะไรฮะเพราะแม็กนัทเฝ้ากลางโลนดูดเป็นตัวโซโล่ตรงโซโล่ตัวเลนโซโล่อยู่แล้วครับแต่แกก็มาเลือกตัดแบนตัดตัวที่แบบแปลกๆฮะแปลกๆครับล็อกคิสฮะ10 seconds remaining 5 seconds remaining ตัวอะไร11กับอะเคมิสในเลนได้บ้างได้มั้ยไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันครับมันเมื่อกี้มันกดรีสตรีมไปได้ยังเออรีซีมกดปึ๊ดปึ๊ดเนี่ยนะ นั่นแหละปึ๊ดต้องมาคอยรีบ่อยๆเหรอไม่ก็เช็คไงว่าถ้าเกิดทำแล้วหายเนี่ยแสดงว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์อ๋อว่ากำลังดีเทคปัญหาอยู่
นะแจ้งเข้ามาได้เรื่อยๆนะแจ้งเข้ามาได้เรื่อยๆครับเราก็จะเช็คให้ครับว่ามันเป็นที่อะไรตอนนี้รีเซิร์ฟเวอร์ให้ใหม่1รอบครับน่ะได้แล้วรีซีมให้แล้วน่าจะโอเคแล้วฮะแล้ว Radical Online Extremist เรียกล็อกคิสกันชื่อมันเรียกยากนะเลือก Clockwork มาครับ Clockwork มาเป็นตัวเฝ้าเลนโซโล่หรือเฝ้าฮาร์ดเลนฮะเป็นตัวที่ดีตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งครับมีสกิลเอาตัวรอดได้เยอะที่สำคัญ Power Clock เนี่ยฮะช่วยตัวเองได้ช่วยทีมได้เบรกเกมแก๊งของฝ่ายตรงข้ามได้ฮะนะเมื่อกี้มีคนถามว่าอะไรนะแต่มีคุณครอสโฮปมาตอบครับบอกอบาดอนไง1-1ได้อบาดอนจะมาแล้วครับอบาดอนจะมาแล้วฮะตอนนี้มีภาพอาร์ตเวิร์กมาแล้วหูยนะใครไม่ติดตามแฟนเพจ TGPL ก็ตกข่าวอย่างนี้แหละครับบับเบิ้ลเดโพสกี้ครับไปดูได้บนแฟนเพจ TGPL แชร์ไว้แล้วฮะภาพร่างของอบาดอนครับโนเทนเตอร์หยิบเลอแชกมาครับเป็นตัวพี่เลี้ยงอีกตัวหนึ่งครับที่จะคุมในเลนต้องดูว่าฮาร์ดแคลรี่ของโนไทจะเป็นตัวอะไรแต่ตัวคุมกลางเนี่ยได้ปักมาแล้วครับสำหรับล็อกคิสฮะอย่างคุณมีนะบอกครับตอนนี้มีคีเปอร์ไลท์แล้วแกนดาฟนะมีนาสกูอบาดอนนะมีอะไรอีกอะยกมาหมดอะยกมาหมดทั้งทีมนะต้องมาดูตัวแครี่ครับของ No Time Hunter เกมนี้จะเลือกเป็นอะไรฮาร์ดแครี่กอลัมกอลัมไลท์ซิลเลอร์คุณณัฐพลถูกต้องต้นไม้ TN Protector รอ TN TN มาพลบอกกอบลินพิทหลอดเป็นตัวอะไรอ่ะเซนทอร์ไม้ยังมาแล้วมาหมดอ่ะมาหมดขอให้บอกแล้วตัวสุดท้ายของโนเทนเตอร์ฮาร์ดแคลรี่มาเป็นโรด้าเลือกครับโรด้าเลือกเล่นเป็นชาโดว์ฟินครับอย่างนี้ใครจะไปกลางก็น่าจะเป็นชาโดว์ฟินนะครับไปกลางแล้วแม็กนัทไปอยู่เลนไกลครับส่วนเลนที่เลี้ยงป้อนให้ก็คงจะเป็นให้ลอนดุสอยู่ฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆลอนดุสเขาเป็นตัวโซโล่เลนฮาร์ดเลนที่ดีมากๆเลยนะแอดมิรัลบูด็อกครับเดี๋ยวก็ต้องดูครับว่าจะแจกเลนกันยังไงครับแจกเลนยังไงแต่ส่วนล็อกคิสเนี่ยนะตอนนี้ต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นอื่นไปได้ครับคนเฝ้ากลางน่าจะเป็นปาร์คละฮะนะนิกแอสซัสซินไปอยู่ในเลน3ครับกับไจโรคอปเตอร์แล้วก็เชนฮะตัวที่ไปโซโล่ฮาร์ดเลนก็คือคล็อกเวิร์คครับเหลือแชร์ครับเลอฉากของโนฮาแฮนเตอร์เตรียมไปประกบเลนขวาชาโดว์ฟินฮะชาโดว์ฟินเล่นโดยโรด้าครับจะอยู่ในเลนป้อนครับตรงกลางเป็น S4 เหมือนเดิมฮะ S4 จองสัมปทานตรงกลางเป็นแมกนาทอร์ก็ต้องดูครับว่าจัดแผนมายังไงฮะแต่ตอนนี้โลนดุสฮะแอดมิรัลบูด็อกไปเตรียมโซโล่ฮาร์ดเลนแล้วฮะมีลูกหมีนะเกมนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจอยู่ครับต้องดูว่ามันมีสาระสำคัญอะไรอยู่ตอนต้นเกมกลางเกมหรือท้ายเกมหรือเปล่าฮะตอนนี้ทางด้านของปาร์คเนี่ยมากลางครับล็อกคิดชาร์คฟิกฮะมาตรงกลางเหมือนเดิมครับคุมตรงกลางเจอกับแม็กนัทฮะ S4
เลนขวาชาโดว์ฟินมาแล้วครับมีลูบิกคอยประกบแล้วก็เลอแชกฮะโอ้ชุดของลูบิกนี่มันได้ใจประทับใจนะหน้าตาดูโลกชิดมากๆลอนดุสฮะก็เอาลูกหมีไปล่าครับไม่ขัดทั้งกล้องไหมไม่เห็นครับอยู่ข้างล่างป่ะครับเห็นอยู่ข้างล่างห้องข้างล่างอ่ะรู้สึกว่าจะใช่ฮะแล้วไปเอาลูกหมีลากมาป้อนครับเอาลูกหมีลากมาป้อนฮะนี่ครับแอดมิรัลบูด็อกเป็นตัวที่โซโล่ได้ดีมากๆครับในเลนในฮาร์ดเลนแบบนี้ฮะชาโดว์ฟินครับเล่นโดยโลด้าครับมาอยู่ในเลนป้อนคนที่มาอยู่ในเลนนี้ก็คือคอกเวิร์คครับพอแค่พออยู่ได้ครับเพราะว่าเลนนี้มันโหดจริงๆฮะเป็นตัวสกิลทั้ง3ตัวเลยครับคอกเวิร์กก็คอกเวิร์กฮะไม่จำเป็นต้องเข้าระยะใกล้ด้วยฮะพาวเวอร์ของพาวเวอร์คอกของเขาแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรมากมายนะครับเพราะว่ายิงจากระยะไกลเข้ามาครับเป็นเลนฮีโร่หมดเลยนะฮะลูบิกเอชาโดว์ฟินหรือว่าแม้แต่เลอแชกก็ตามทีครับทำให้เขาค่อนข้างจะอยู่ยากครับต้องมารอแก๊งตรงกลางครับแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับแม็กนัทแม็กนัทโดนพาวเวอร์คอกจับไว้แล้วไถเข้ามาป้อมอย่างนี้ก็โดนป้อมยิงพยายามบอดี้บล็อกอยู่ครับดูเอสโฟดิแกนิ่งจริงๆครับพาวเวอร์คอกมาจังหวะนี้ก็เงิบไปครับเพื่อนไม่เข้ามาช่วยฮะปาร์คไม่เข้ามาบวกครับอิลูชันออฟก็ไม่ยิงมาครับมารอตัดลูนเกิดตรงนี้ครับเลเวลนี้คลิปยังไม่ตกถึงท้องเลยสักตัวครับโลนดุสก็ยังเอาลูกหมีมาป่วนไปเรื่อยๆฮะยืนในเลนยังยืนลำบากเหมือนเคยเลเวล2เท่านั้นเองแล้วจังหวะนี้ครับลูนเฮดครับลูนเฮดเป็นของเชนทางด้านเชนก็เข้าป่าครับเอาลูกมาเกลียนนะเนี่ยครับลากคงลากคีบอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะตามสไตล์นี่ครับพายุหมุนมาแล้วป้าป้าป้าแต่มันจะมีโกเลมอะไรเยอะขนาดนี้ฮะเชนบอกโกเลมมันเยอะไปหรือเปล่าสกิลไม่เข้าเลยเอสโบตอนนี้ครับมีขวดน้ำยาแล้วมีรองเท้าแล้วเช่นเดียวกับโอปักยังไม่มีขวดน้ำยามาเลยนะน่าจะใกล้มาส่งแล้วฮะขวดน้ำยาบอทเทิลนี่ก็ยังมาช่วยกันเก็บเงินเก็บทองในป่าครับเฮลิคอปเตอร์ฮะโยกฟาร์มเลนแล้วก็โยกมาฟาร์มป่าด้วยนะแบ่งปันสัมปทานกันได้ดีครับสำหรับทีมโนไทฮันเตอร์เนี่ยฮะทำทุกอย่างครับพยายามกักคีฟครับให้คีฟทางนู้นไหลมาถึงท้องตกถึงตัวเองบ้างเออยังไม่ได้ลาช็อตยังไม่ได้คีฟเลยนี่ลูกหมีก็สบายสบายกินเกลียนไปเรื่อยอิลูชันออกเข้ามาจังหวะนี้ตามเข้ามาใบ้แล้วดูเอสโปแกนนิ่งมากถ่ายไปจังหวะนี้ป้อมไม่ช่วยยิงแต่ก็อุ้ยสะบัดฟาดหน้าไปได้ครับช็อคเวฟจังหวะนี้เป็นเฟิร์สบัตของเอสโปครับดูความนิ่งของเอสโปในการยืนคุมตรงกลางฮะต้องบอกว่าเขาเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวคือมีประเด็นนิดนึงครับเมื่อเมนคือเป็นการแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการแบบยั่งยืนฮะเราขออนุญาตรีสตรีมช่องสำรองอีกสักครู่นึงฮะนะแล้วผมจะพอดเกมได้ไหมเนี่ยมันเป็นรีครับเฮ้ยคือต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับนะถ้าเกิดมันตกหล่นจังหวะปะทะอะไรไปเนี่ยด้วยความที่เป็นรีแคปเราหยุดเกมลำบากมากนะย้อนจังหวะก็ไม่ได้ด้วยนะแต่ลำบากจริงแต่จำเป็นมากฮะไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผู้ชมจะมานั่งด่าเราย้อนหลังอีกฮะว่ามานั่งแพร่อะไรกันแทนที่จะรีบๆแก้ฮะนะฮะคือจำเป็นต้องแก้ไขในเชิงบูรณาการแบบยั่งยืนฮะยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดแต่ว่าเราขอระเบิดมันซะก่อนที่มันจะระเบิดอีกรอบฮะนะคือรู้ปัญหาแล้วก็รีบแก้เลยดีกว่าใช่ครับผมนะแล้วแค่นี้เหรอฮะแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับเฮ็ดมันติดแค่ตรงนี้ฮะแต่ยังใช้ไม่ได้ชั่วคราวทำไมอ่ะต้องไปคอนเนคชั่นกับทางส่วนกลางอีกด้านบนต้องยื่นเรื่องไปทางเพนทากอนโอเคครับก็ตามนั้นนะอีกสักพักนึงแหละเดี๋ยวได้แล้วก็จะส่งสัญญาณมาทางช่องแชทเองนะทางฝ่ายกลาโหมเขา
ทำเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งสัญญาณกับให้ผู้ชมถึงบ้านนะขอบคุณคุณรีเซ็ตด้วยฝากติดต่อไปทางนู้นด้วยนะเรื่องภาษาผมก็ไม่ค่อยคล่องแคล่วโอเคได้ครับได้ครับครับต้องติดต่อไปยังเพนทากอนเลยทีเดียวครับเป็นเรื่องระดับโลกระดับชาติมากๆอีกสักครู่นึงแหละฮะอีกสักครู่นึงนะร้อยข้างบนเขาคอนเน็กอะไรกันเรียบร้อยก่อนครับดูเกมกันต่อฮะแต่อย่างที่บอกครับการคุมกลางของ S4 เนี่ยครับนงไทเทนเตอร์นี่เป็นอันดับต้นๆของโลกครับไม่ต้องสงสัยเลยทางด้านนี้ก็แอสซินครับตอนนี้เลเวล3แล้วครับฟาร์มคลิปไปป่าเลยแล้วดูครับแพนด้ามันก็จะไอ้จะแอดไอ้อิดบัดไอ้เนี่ยฮะก็อย่างเงี้ยครับมันก็กินเกลียนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยถ่วงเวลาไว้ครับเอสโซทางด้านของแอดมิรัลบูด็อกครับนิ่งจริงครับนิ่งจริงเกลียนมากๆนะเอานี้ทางโลได้ครับชาโดว์ฟินลาช็อตดีนายครีปได้สูงสุดฮะล็อกคิดชาร์กฟิกก็ทำได้ดีครับในการคุมตรงกลางแต่ว่าเป็นรองเยอะฮะโอ้เป็นรองแมกนัสเยอะครับปกติเขาก็เล่นได้ดีครับแต่มาเจอท็อปฟอร์มของ S4 นี่ก็ลำบากนี่ฮะลูกหมีดูลูกหมีสเต็ปมันกวนได้ใจจริงๆครับดูมันไอ้อะไรนึกว่าโอ้หักหลบล็อกหลบไอ้อะไรจะจับหนูยากเกรียนมากครับโอ้เป็นที่น่าชื่นใจครับเป็นที่น่าชื่นใจที่มีคนที่เล่นลอนดุสเก่งที่สุดในโลกครับมาโคเวอร์ฮาร์ดเลนให้แบบนี้ครับโนไททันเตอร์ฮะนะช่องสำรองตอนนี้ก็ดูแล้วครับดูได้แล้วก็แห่กันเข้าไปเถอะพ่อนะแล้วจังหวะนี้ลูกมีอะไรเนี่ยครับมาเงิบแต่หัววันฮะนิกแอสซินเงิบก็โดนตบติดลากแล้ว S4 มารอไถอยู่หูยแล้วเนี่ยครับลูบีเองก็วาร์ปมาครับเป็นความผิดตัวเองล้วนๆแล้วไถมาจังหวะนี้แม็กนัทกดอันตีร่วมมาไม่ติดเชนแต่ติดไจโรคอปเตอร์ตามยิงดูลูบียกมาแล้วก็เรียบร้อยครับเชนจะไม่รอดเอานะจบแค่นี้ครับแม่ทำไปได้นี่ฮะด้วงครับคาตาครับคาตาไปครับอายม้วนเลยทีเดียวคนเราพลาดกันได้เฮ้ยคนเราพลาดกันได้นะแม็กนัทเมื่อกี้ท่านรวบไปได้2ก็ตาย2แล้วครับพอดีรวบไว้ได้แค่คนเดียวฮะระยะมันไกลเกินโกแล้วฮะโลนดูตอนนี้เงินก็เริ่มจะพอมีมาบ้างนะต้องใช้คำว่าบ้างครับมีเงินในตัว 1,400 ฮะลูกหมียังมีแค่โลบล็อกส่วนทางด้านนี้ครับชาโดว์เฟนกับด้านของเลอแชกมาช่วยกันเผาป้อมครับสวดเคลียร์คลิปและทาวเวอร์ครับพังไปเรียบร้อยแล้วฮะได้ทาวเวอร์ขวาไปก่อนอย่างรวดเร็วครับโนแทนเตอร์และนำสกอร์คิวนำไป 3-0ลูบิกมายืนคุมกลางแม็กนัทกลับบ้านครับกลับบ้านมาซื้ออาแคนบูตได้น่าจะได้อาแคนบูตตั้งแต่จังหวะไปบวกแล้วเมื่อกี้เราหรือเปล่านะก็กลับมาเติมเลือดเติมน้ำยาในขวดด้วยขอเวิร์กเองตอนนี้พอทาวเวอร์พังเนี่ยเขาก็มีรูหายใจมากขึ้นฮะจังหวะนี้สตันมาก็จริงๆก็กะสตันคลิปด้วยครับไม่ติดฮีโร่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะถึงขนาดจะฆ่าจะแข่งกันแค่ขู่ครับแล้วก็กดดันทาวเวอร์จะเอา2ทาวเวอร์ให้ได้โดยเร็วนะช่องสำรองลองกด F5 ดูนะครับขอบคุณพี่ไอดาลินด้วยฮะที่ช่วยดูแลหลังบ้านครับนะเป็นหน่วยเหนือครับส่งมาจากเพนทากอนเลยทีเดียวฮะนี่ฮะพยายามจะมากดดันทาวเวอร์ให้ได้2ทาวเวอร์รวดนะเลอแชกก็รอคูลดาวน์ครับจะเตรียมเผาแล้วก็ไม่มีใครคิดจะมาช่วยแกนะคอกเวิร์กก็แบบแล้วลูกหมีมาแล้วครับลูกหมีมันมาอีกแล้วครับลากคีฟครับ
กันไม่ให้ทาวเวอร์แตกเร็วครับกันไม่ให้ทาวเวอร์แตกเร็วแกก็ต้องไปแล้วครับลูกหมีครับดูมันทำ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 น่ารักน่าชังน่าเอ็นดูน่าถีบมากๆเนี่ยเจ็บปวดแค่อยู่กัน3คนครับแต่ไม่สามารถกดดันโลนดุดได้เลยครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของคนนี้ลุ้นล้วนฮะแอดมิรัลบูด็อกครับโลนดุดมือหนึ่งฮะของโลกครับคำกล่าวนี้คงจะไม่เกินไปครับแล้วปักครับปักพยายามเข้ามาจังหวะนี้แล้วอันตีรวบไว้แล้วแม็กนัทก็ฟาดหน้าครับเอสโฟฆ่าปักไปได้อีกครั้งครับส่วนเลอร์แชกพยายามมาช่วยครับวิ่งออกจากเกือบโดนระเบิดลงหัวฮะ4ต่อ0นะครับโนไทเทนเตอร์ขึ้นนำไปอีกครั้งค่อยๆทิ้งห่างไปเรื่อยๆฮะแก้ไขร่วมกันไปฮะแก้ไขร่วมกันไปตอนนี้สำหรับช่องสำรองนะพยายามโฟกัสแก้อยู่เป็นระยะระยะครับคุณมีนาบอกจะบอกว่าอันดับหนึ่งของโลกมันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะหมีของจีนก็โหดนะมันก็จริงนะมันก็จริงฮะแต่จีนนี่เขาเก็บตัวเองมากไงเก่งแต่ไม่เปิดเผยแล้วใครจะรู้ว่าคุณเก่งฮะจังหวะนี้ครับเก็บดับเบิลดาเมจมาแล้วก็มารัวครับเก็บเงินเก็บทองฮะบ่อทองที่ลากไว้นิกแอลเซนก็ขอดูดเลเวลครับแล้วตอนนี้เลเวล6แล้วฮะพร้อมจะไปแก๊งเขาคืนบ้างหรือเปล่าก็เล่นเหมือนไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่นะสำหรับโนไทฮันเตอร์ครับแล้วตอนนี้ช่องสำรองสามารถกด F5 ครับรีเฟรชอีกทีครับก็จะสามารถดูได้ฮะช่องสำหรับช่องสำรองครับใครแหลกกดไปกดดู F5 ที่ช่องสำรองฮะอยู่ชั้นออฟมาจังหวะนี้เคลียร์คีฟแล้วก็เตรียมจะมาเอาทาวเวอร์ครับมีปั๊กมาคอยกันมีปั๊กมาคอยกันแล้วจังหวะนี้กดใบไว้ก่อนแม็กนัทพุ่งเข้าไปทะยานไปเลยแม็กนัมแล้วโอ้นี่ครับทะยานหนีฮะเจอปั๊กบอกอย่ามาตลกครับไม่อยากกินไม่หิวไม่อยากกินแม็กนัมตอนนี้แล้วหูสตันดักไว้ได้สวยวิ่งผ่านเซนที่หวาดแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับกะจะหวาดสตันได้ครับนิกอัลซินก็ไม่กล้าเข้าครับโอ้โหแล้วพยายามจะดึงมาในวันนี้ดึงไม่โดนฮะคอกเวิร์คครับฮุกช็อตของเขาพลาดไปฮะแม่โนไทเทนเตอร์ครับเป๊ะมากมากฮะคุมพื้นที่กันได้ดีด้วยครับสำหรับโนไทเทนเตอร์เข้ามาแก๊งต่อทางด้านนี้ครับแล้วเชนมัวแต่จับครีฟครับก็เสร็จเลยครับปักเข้ามาจังหวะนี้ใบต่อแล้วกดอันตีดึงไว้แต่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแม็กนัททยานมาแล้วก็ฟาดหน้าเขาให้ฮะโอ้โหพันปักษาของแม็กนัทครับเต็มหน้าฮะช็อกเวฟปักเกมนี้เนี่ยตายรัวๆครับต้องบอกว่าขนาดมีรูชั่นออฟยังตายรัวๆตายไป3นะครับสำหรับปักฮะเงินที่นำอยู่เป็นแม็กนาทอแล้วก็นี่ครับโรด้าครับชาโดว์ฟินกำลังจะมาเปิดป้อมกลางโอ้โหเรียบร้อยครับป้อมกลางก็เละฮะประเด็นสำคัญคือคนนี้ด้วยครับตอนนี้ได้เฟดบูทได้กลองมาแล้วก็ไม่แย่ครับ Drum of Endurance ก็ไม่แย่ฮะไม่แย่ในนาทีที่3ครับแต่คนนี้ครับด้วยภาวะกดดันแบบนี้โดนกดแบบนี้แต่ได้สักเข็ดดิลิกมาอย่างไวอ่ะพ่อโอ้โหแอดมิรัลบูด็อกนี่แกแน่นอนจริงฮะจับตัวนี้นี่โอกาสชนะของทีมเพิ่มขึ้นเยอะทีมไหนไม่แบนทีมนั้นนี่เหนื่อยอ่ะแล้วแม็กนัสอันตีพร้อมมีฮิลด้วยยังไม่เอาบิงนะมีฮิลก่อนครับเมกานิซึมฮะแล้วมารอสโมกมารอจังหวะนี้วิ่งมา2คนเห็นแล้วครับเห็นแล้วแต่คนเดียวมันจะพุ่งไปคุ้มหรือเปล่าคุ้มไปคุ้มหรือเปล่าแล้วพยานไปทยานไปแล้วเนี่ยครับยังไม่ได้อันตีฮะวิ่งไล่ตามอยู่สะบัดพันปักษาไปใส่1ทีแล้วหูยเกือบไปครับเกือบไปต้องถอยหนีมาก่อนครับลูบิกก๊อป
Illusion Off มาไว้ครับแล้วปาร์ควิ่งมากดอันติดึงไว้โดนลูบิกจับยกแล้วทุกช็อตมาจังหวะนี้จะฆ่าได้หรือเปล่าแล้วผสมประสานกับใบด้วยโดนสกิลใบแต่ฉีดมาสวนแม็กนัทกดอันติไว้ครับกดฮิวขึ้นมากดฮิวขึ้นมาฝั่งล็อกคิดกดฮิวขึ้นมาแล้วไล่ฆ่าแม็กนัทแห่กันมาไล่ฆ่าแม็กนัทอิลูชั่นออฟมาแล้วแม็กนัทไถหนีออกมาโอ้โหระเบิดตัวตายตรงนี้ครับแม็กนัทคอโดนสังหารโดยเนเชอรัลคีฟเขาแล้วลากคอกเวิร์กไปตายด้วยฮะเข้มจริงๆครับ S4 ฮะโอ้โหทางด้านนี้ครับทางด้านชาโดว์เฟนกับเลยแจกแกก็ไปถล่มทาวเวอร์นี้เรียบร้อยครับดันไปเนียนๆนะฮะการแก๊งของทางฝั่งโนไทแอนเตอร์ใช้แค่ลูบิกกับแม็กนัท2ตัวนี่แหละครับโอ้โหแกกะจังหวะยอมครับต้องยอมครับ S4 ครับเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นได้เนียบมากครับในเกมนี้ฮะโรด้าแกได้แบ็คคิงบาร์แล้วครับตอนนี้เลยแจกได้หม้อได้บราเซอร์แล้วกำลังจะออกกลองแม็กนัทยังไม่บริบลิงครับออกเป็นเมคานิซึมมาก่อนคนนี้เป็นพาวเวอร์ทีสครับนะนิกส์แอสซินยังไม่มีอะไรเชนมีเมคานิซึมนะครับปั๊กก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากฮะคนนี้รอออกเป็นยาชาครับกำลังจะได้ยาฉะRadiant's top tower is under attack. เนี่ยแม็กนัทเก็บเงินสบายฮะหลังจากมีอาคานบูทแล้วก็เมคานิซึมแล้วเนี่ยโอ้โหถึกขึ้นเยอะมานาก็เหลือเฟือทาวเวอร์ก็ยังรักษาไว้ดีอยู่ครับคุมพื้นที่ได้ดีมากๆโดไทแอนเตอร์เสียทาวเวอร์กลางไปทาวเวอร์เดียวเท่านั้นแล้วปาร์คเก็บอิลูชั่นมาก็กดใช้เก็บมาได้กดใช้มาทันทีฮะพยายามจะเอาบลิงค์อยู่ครับสำหรับปาร์คครับเก็บเงินเก็บทองอยู่คนนี้ครับเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วน่าจะเป็นยาฉะแล้วฮะเป็นดุ้นฮะมาเป็นเล่มครับเขาว่าแกเตรียมจะออกเป็นฟอสซาร์ฟหรือยังไงฮะซาร์ฟออฟวิซาร์ดี้มาแล้วกราฟการเงินตอนนี้ครับเรเดียนนำอยู่เยอะเลยครับ 7,500 ครับเช่นเดียวกับ EXP ฮะโนไทฮันเตอร์แน่นจริงๆครับจังหวะนี้แห่กันมาโอ้โหสตันไม่โดนอีกแล้วครับนิกาซินวันนี้ยังเงือบอยู่บ่อยๆครับมานาก็หมดแล้วจังหวะนี้แม็กนัทมารอถ่ายอยู่แห่เข้ามาพุ่งเข้ามาเพื่อนตามหลังมา2คนแม็กนัททยานจะทยานพุ่งไปแล้วก็เนี่ยครับพยายามจะอันติไว้แต่โดนใบไว้ก่อนเซนทอมากระทืบไว้อูเชนครับอยู่ไกลแต่ยังบังคับได้จังหวะนี้สะบัดมาแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีครับโอ้โหการที่มีเซนทอครับมาช่วยนี่ไม่งั้นโอ้โหดูครับยืนบังคับให้อยู่เนี้ยฮะแม่เกือบจะเอาตัวรอดไปได้ครับจากการช่วยเหลือของเชนฮะคลิปแกครับบอกว่าโอ้เหนื่อยต้องมาจับใหม่เอาไปตายไม่คุ้มเลย8ต่อ1ครับโดแทนเตอร์นำมาแล้วครับ Radiance Bottom Tower is under attack โลนดุดแกมาแล้วครับพร้อมกับเรเดียนมาพร้อมกับเรเดียนสนใจกันหน่อยไหมใจโลคัปเตอร์บอกไม่สนฮะจังหวะนี้ครับยาฉะแล้วมีเตรียมมาถล่มทาวเวอร์ทาวเวอร์ด้านนี้พังไปแล้วโนไทแอนเตอร์ได้ไปก่อนแล้วฉีดมาจังหวะนี้ก็เคลียร์คีปพยายามจะเคลียร์คีปให้ไวแต่ว่าชาโดว์เฟนฮะแบ็คคิงบาร์แล้วชาโดว์เบลดเร็วมากๆครับส่วนแม็กนัทก็ได้บิงมาแล้วด้วยจังหวะนี้โอ้โหตายไปก่อนครับทางด้านปาร์คตายก่อนอย่างรวดเร็วครับแล้วซื้อเกิดมายังลุยกันต่อลุยกันต่อแล้วนี่ครับพยายามจุดประทัดปุ้งปังปุ้งปังมาคอกเวิร์คครับจุดประทัดมาแล้วไล่ฆ่าเนี่ยครับก็สกิลมาแล้วสตันช่วยเพื่อนไว้ได้แต่ตัวเองก็ตายไปสำหรับ
สำหรับลูบิกฮะแม็กมัธยานหนีออกมากลับไปเอาดาบบลิงก่อนลูบิกกับเลอร์แชกที่ตายไปฮะมิดไซด์ตามมาขนาดนี้ปักไล่ตามมาทันปักไล่ตามมาทันแล้วกดอันตีดึงไว้ใจโลคอตเตอร์พุ่งขึ้นมาแม็กนัทตามใบแล้วอู้เนี่ยครับแม็กนัทโดนใบแล้วก็โดนรัวคอปเตอร์ยิงใส่ครับเรียบร้อยเลยครับใจโลคอปเตอร์ฆ่าไป3ศพรวดฮะโอ้โหเงินทองมันจะไหลมาเทมาก็ตรงนี้ครับใจเลยคอปเตอร์เงิน 3,400 อย่างว่องไวฮะ9ต่อ4ครับล็อกคิสไล่ขึ้นมาแล้วฮะแม็กนัทได้บลิงแล้วแต่เมื่อกี้ยังไม่ทันได้เอาครับไม่ทันได้ไปเอาฮะนี่ฮะบลิงอยู่นี่ฮะบลิงของแม็กนัทเนี่ยครับเงิน 3,600 แล้วครับใจโลคอปเตอร์ฮะแล้วป่านนี้ยังไม่ออกถ้าจะออกเป็นแมนต้าก็น่าจะออกเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วครับเนี่ยฮะแต่แกยังไม่ออกครับยังไม่ออกมาครับเดี๋ยวต้องดูครับรออะไรอยู่หรือซื้อเบนจังหวะนี้กดหายตัวมากดหายตัวมาพยายามสวดดาครับจับไม่เจอจับไม่เจอแล้วเนี่ยครับบิงก็มาแล้วไถมีเจมเหรอฮะตายไปครับจังหวะนี้ล่วงไปครับเจมก็ไม่มีครับโอ้ยสัญชาตญาณล้วนๆฮะไถมาฆ่าจังหวะนี้สัญชาตญาณล้วนๆจริงๆฮะโอ้เนี่ยฮะปาร์คบอกงงเลยว่าตูทำอะไรผิดเนี่ยถึงกับงงฮะโอ้กำลังจะได้ทาวเวอร์ไปอีก1อันครับแล้วก็โอ้โหอ๋อมีเซนที่ตรงนี้นะแต่ณจุดนี้ก็ไม่น่าจะเห็นแล้วมั้งนะคุณมีหน้าตาไวขอบคุณมากครับลูกหมีขึ้นมาค้ำให้อยู่แล้วใจโลคอปเตอร์ออกของยังใจโลคอปเตอร์ออกเป็นเฮมออฟโดมิเนเตอร์มาจังหวะนี้โดนเอสโฟวิ่งไล่อยู่ยิงอันตีมาแล้วเรียบร้อยครับเอสโฟยิงพันปักษาช็อคเวฟครับได้ฆ่าไปครับศพนี้ครับตามมาเอาโลชานกันต่อโนไทเทนเตอร์ก็กะรีบขึ้นไปปิดเกมฮะใจโลคอปเตอร์ใช้เงินที่มีอยู่ซื้อเกิดมาแล้วรีบบินมาครับรีบบินมาจังหวะนี้ปักเข้ามาเปิดให้แต่ว่าเขาถอยหนีกันหมดแล้วปักกำลังโดนโลชานไล่ตบอยู่กำลังเสียท่าแล้วอู๋เนี่ยครับโลนดุดครับตามเข้าไปเปิดแผนที่ตามเข้าไปเผาแล้วฉีดเข้ามาโดยลูบิกฮะฆ่าไปได้เฉยครับไม่มีปักแล้วอย่างนี้จังหวะปะทะกันคงจะลำบากอิลูชันออฟยิงขึ้นมาแล้วใจโลคอปเตอร์พยายามฆ่าหมีฆ่าหมีฆ่ามันฆ่ามันเรียกใหม่ทันทีครับเรียกใหม่ทันทีไม่เอาหมีไปแจกตังค์ฮะโอ้ยแล้วจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ฮุกมาแล้วพาวเวอร์คอร์กพยายามจะสวนไว้ครับแต่โดนยกกลับมาด้านนี้แล้วโดนไล่ยิงอยู่เนี่ยครับกดแบ็คกิ้งบาร์มาไล่ยิงชาโดเดมอนไอชาโดฟินฮะชาโดฟินยังไล่อยู่ตายไปตัวหนึ่งแล้วคอร์กเวิร์กยังไงพาเพื่อนหนีแล้วเชนส่งกลับบ้านฮะไม่อยากเสี่ยงครับไม่อยากเสี่ยงฮะตัดสินใจส่งกลับบ้านครับเชนเองก็มีเจมฮะมีเจมออฟทูไซฮะถือเจมไว้ตลอดแล้วเนี่ยครับรู้ดีครับรู้ดีแล้วยกมาครับยกลงมาฆ่าข้างล่างครับสำหรับใจโลคอปเตอร์โอ้โหสุดยอดฮะลูบิกแกเองก็เคี่ยวมากๆครับจังหวะนี้ครับเอกิสเอมอร์ทัลเป็นของโลนดุสฮะแล้วยังฆ่าใจโลคอปเตอร์แถมไปด้วยฮะแม่นะโอ้โหแล้วคอกเวิร์กออกเป็นฟอสสตาร์ฟมานะขังไว้แล้วถีบตัวเองบอกครับอย่างที่คุณมีนะบอกนะกับคุณณัฐพลนะตั้งใจมาบล็อกให้เพื่อนอย่างเดียวครับ
ช็อตนี้ดูแล้วโนไทครับเตรียมขึ้นแล้วแหละนะเตรียมขึ้นแล้วล่ะฮะต้องดูคล็อกเวิร์กด้วยครับมีคล็อกเวิร์กอยู่เนี่ยมันขึ้นยากจริงๆครับพาวเวอร์คล็อกของเขาเนี่ยมันทรงประสิทธิภาพฮะหมีครับถ้ามาอย่างนี้น่าจะเป็นออกเป็นลูกหมีน่าจะออกเป็นอัมเลตออฟมอริเจียนแหละฮะแล้วได้แล้วด้วยครับเปิดรัวครับดูการตบของหมีฮะรัวมากครับโอ้โหแล้วพยายามขังหมีไว้ครับขังหมีไว้จังหวะนี้ตัวเองฟอสตาร์ออกมาดูครับเป็นสเต็ปที่น่าสนใจครับขังแล้วฟอสตาร์หนีออกมาฆ่าหมีไปได้ครับฆ่าหมีไปได้ทำให้ต้องรอครับแล้วเรียกมาทันทีครับคูดาวมาถึงพอดีครับโลนดุสฮะแห่กันขึ้นมาต่อครับแห่กันขึ้นมาต่อไจโรคอปเตอร์ไม่สนใจครับมาฟาร์มด้านขวาตอนนี้เก็บเงินไวมากฟาร์มเร็วมากเนี่ยฮะจะบุกก็บุกไปไม่ใช่หน้าที่แล้วจังหวะนี้จะโดนขึ้นมาทางซ้ายครับวาร์ปกลับมาวาร์ปกลับมาแม็กนัทรออยู่แนวหลังรับจังหวะนี้มาข้อแม็กนัทกับทางด้านของโอ้โหสุดยอดฮะมาข้อไว้หน้า2ตัวแล้วลูบิกตายไปก่อนจังหวะนี้อันติมาเนลมอร์แล้วตามค่ะดวงตายไปดวงตายไปแล้วนี่กำลังจะตายครับเข้ามาฆ่าแม็กนัทแต่ว่าตัวเองก็ตายไปครับสำหรับปักแล้วโดนทางด้านของไดโรคอปเตอร์รอดอยู่ตัวเดียวรอดอยู่ตัวเดียวครับเกือบทำได้ดีแล้วครับคอกเวิร์คครับแต่ทีมเนี่ยไม่พร้อมเพรียงกันครับแล้วจังหวะนี้มาทำลายมาฆ่าไปได้เสียเอจิตครับเสียเอจิตโลนดุสลูกหมียังยืนค้ำอยู่ลูกหมียังไม่ตายยังไม่ตายคอปเตอร์ยังยืนรออยู่ยืนรออยู่จังหวะนี้มีวาร์ปมาช่วยวาร์ปมาช่วยแล้วเนี่ยครับตามเข้ามาฆ่าถึงข้างในครับปักล่วงไปก่อนแล้วคอกเวิร์คครับขังหมีไว้อีกแล้วครับขังหมีไว้อีกแล้วเป็นตัวเบรกเกมที่ดีครับแล้วไจโรคอปเตอร์ก็กล้าเล่นนะดูกล้ายืนนะตำแหน่งอย่างนี้ครับลูกหมีตามเข้ามาไล่ตบแล้วพยายามจะฆ่าลูกหมีพยายามจะฆ่าลูกหมีกดฮิวมาอุ้ยเกือบตายครับแล้วเชนฆ่าลูกหมีไปได้นิกแอสซาซินก็ตามไปฆ่าเลยแฉกข้างหลังครับเนี่ยฮะพยายามจะสตันไว้แล้วสตันได้ดีครับยิงมิสไซล์มาอุ้ยรัดพาวเวอร์คอร์ครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยครับพยายามมาดวลตัวต่อตัวโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะโอ้ชาโดว์เป็นแกตายไปครับพร้อมกับคอกเวิร์คครับและจังหวะนี้ฮะแม็กนัทก็ไม่รอดฮะเป็นจังหวะการไล่ฆ่าที่ต่อเนื่องครับต้องบอกว่ายังป้องกันได้ดีอยู่ครับสำหรับทีมล็อกคริสฮะโอ้โหมันเป็นเกมที่ดูเดือดมากๆครับเริ่มมามันตอนหลังๆครับเริ่มมามันตอนหลังๆฮะคอกเวิร์กเนี่ยเบรกเกมได้ดีหลายรอบแล้วครับไจโรคอปเตอร์แกก็ไม่ออกมาสักทีฮะแมนต้าสไตล์หรืออะไรครับเนียซินได้ดับเบิลดาเมจครับแล้วเตรียมไปโคเวอร์เพื่อนฮะเตรียมไปหาตัวตุ๋ยกันเจมตกลนดุดเก็บมาได้ครับลูกหมีก็มีไฮเปอร์โซนแล้วเตรียมจะออกแอสเซลเคอร์ลาสฮะชาโดว์ฟินตอนนี้ก็รวยมากครับรวยมากได้คริสตัลไลท์มาอีก1อันฮะนอกจากแพ็คกิ้งบาร์แล้วก็ชาโดว์เบลดเงินยังเป็นอันดับ1ครับสำหรับลนดุดแล้วก็ชาโดว์ฟินโนไทแอนเตอร์ยังคงความได้เปรียบฮะกราฟการเงินก็พุ่งค่อยๆทิ้งห่างกันไปเรื่อยๆฮะห่างไปเรื่อยๆจริงๆครับเกมแบบนี้โนไทแอนเตอร์ก็พยายามแหละฮะพยายามจะมาปิดเกมให้ได้ครับแต่เจอการตั้งรับที่เหนียวแน่นแบบนี้ครับบาแลกได้ไปบาแลกหนึ่งครับแต่ยังเหลือเรนบาแลกอยู่ทางด้านบนฮะยังไม่ได้ไปเอาปักแกก็ยังไม่มีบลิงก์นะนิกอาร์เซนเองก็เข้ายากครับทางโลนดุสถือเจมไว้แล้วไจโรคอปเตอร์เอาแล้วอย่างนี้ออกมาเป็นซาเคทลิลิกครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องและหน้าอย่างนี้ครับ
ไอ้ลุงนี่มันคงไม่ออกเรเดียนหรอกมั้งครับช็อตนี้มันแน่นอนล่ะครับโอ้อยู่ที่เวลาครับว่าจะได้ทันหรือเปล่าน่าสนใจครับรอโลชานเกิดแล้วเอาเอกิสน่าสนใจครับดาบทองของพิภพครับคือหัตถาของพิภพดีวายลาเปียครับหนทางแห่งเทพแล้วมาแล้วครับแกไม่รอแต่อย่างใดดีวายลาเปียมาแล้วจังหวะนี้จะตัดสินเกมไม่มีอะไรให้เสียมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับโรนดุสครับมาชาโดเป็นขึ้นมาแล้วแม็กนัสทาลัมไถขึ้นไปไถลงมา1ตัวจะฆ่าได้หรือเปล่าจะฆ่าได้หรือเปล่าฆ่านี้ก็สิ้นไปได้ก่อนแล้วแล้วใจโรคัปเตอร์มายิงสปาร์ตรัวๆฆ่าไปทั้ง4ตัวครับอุลตร้ากิลของใจโรคัปเตอร์ครับแล้วตามฆ่ากันต่อเลยแจ็คเหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจริงๆจังหวะนี้สตันมาแล้วใจโรคัปเตอร์ตามมายิงรัมไม่ได้ครับเป็นคอกเวิร์กเกอร์ครับโอ้โหดราม่าบังเกิดครับพี่แกมาเงียบๆเงียบๆแล้วการโจมตีครั้งแรกก็คุ้มครับพลิกเกมเลยหรือเปล่าโนไทฮันเตอร์โอ้โหครับ Dire's top barracks are under attack perfect ครับ perfect ครับ BC perfect ครับนี่ฮะ BCC perfect ครับสุดยอดฮะถึงกับเงือบอะโนไทถึงกับเงือบอะแล้วจังหวะนี้ไม่กล้าเสี่ยงครับเซอร์ไพรส์มีแค่ครั้งเดียวครับก็รอโอกาสครับที่โรชานจะเกิดเมคชัวร์ฮะอูแต่เกมนี้มันเริ่มไม่ใช่แล้วฮะมันเริ่มไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมฮะโอ้โหเมื่อกี้ขนาดเสียนิกแอสซัสซินไปก่อนนะต้องบอกเป็นจังหวะเปิดที่เซอร์ไพรส์แหละฮะมีเงิน 2,500 แล้วครับใจโรคัปเตอร์ปาร์คเองยังไม่มีบลิงครับแต่จังหวะนี้น่าจะได้ออกฮะได้ออกบลิงตั้งลำกันมาใหม่เตรียมไปแก๊งเลยฮะตอนนี้ครับต้องไปหาใจโรคัปเตอร์ว่ามันฟาร์มตรงไหนอยู่ตรงไหนครีปใหญ่หรือเปล่านี่ฮะพุ่งเข้ามารู้แล้วครับว่าเป้าหมายของทางด้านล็อกคิสก็คือโรชานตัวต่อไปอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นปล่อยไม่ได้โลนดุสเองตอนนี้ก็ใกล้จะได้แอสซาลต์เคอร์ลาสแล้วเหมือนกันปักเซนที่หวานมารอการแก๊งอยู่ครับปักเซนที่หวานมารอการแก๊งฮะแต่ว่าไม่สโมกกันเข้ามาแก๊งครับดูการความเข้มของโนไทฮันเตอร์ฮะปากตรงนี้เพื่อให้รู้ครับว่ามีหวาดเช็คหวาดตรงนี้ครับแล้วรู้ว่าฝ่ายนี้เขาเล็งโรชานอยู่เหมือนกันฮะลูกหมีมาเฝ้าครับรอเลยครับรอเลยแล้วกูการสโมกครับก็พยายามสติ๊กกันอยู่ในแอเรียที่ปากเซนที่หวาดไว้ทางด้านนี้ก็ป้องกันครับไม่กล้าออกครับกลัวเหมือนกันเตรียมจะออกเป็นแมนต้าไซฮะจะมาแล้วแมนซ่าตายแล้วเงินพอแล้วด้วยครับน้ำไม่ออกแล้วครับพี่ครับไม่ออกแล้วครับแมนต้าตายครับพี่ครับแมนต้าครับพี่ไม่มีช่องเก็บแล้วครับพี่โอเคครับพี่ได้ครับนะแล้วดันมาเรื่อยๆครับใจโรคัปเตอร์ตอนนี้ดาเมจ133บวก344ฮะโหดจริงฮะขออภัยฮะต้องอย่าให้ต้องบล็อกเลยนะฮะขออนุญาตฮะอาจจะต้องบล็อกก่อนครับบล็อกก่อนฮะอย่างนี้มันเป็นมลภาวะทางสายตาอย่างยิ่งครับนะถ้าตั้งใจมาป่วนอย่างนี้ก็อย่าได้พูดกันอีกต่อไปเลยครับนะอาจจะต้องทำการตัดไฟแต่ต้นลมฮะลงดาบนะบัตรนาวครับเรียบร้อยฮะนะทำการบล็อกไปแล้วครับทำการบล็อกไปแล้วขออนุญาตเทสก่อนสวยไม่จริงฮะสวยไม่จริงก็ลาก่อนครับขอร่วมไว้อะไรกับคุณสวยไม่จริงด้วยฮะ
ดูกันต่อครับดูกันต่อแหมเกมกำลังมันๆฮะกำลังมันๆดันมีคนอยากลองวิชาครับอยากลองของจังหวะนี้ยังปากเซนที่หวาดกันไว้ต่อครับนะมันปล่อยไม่ได้ครับมันปล่อยไม่ได้ทางนี้ก็ยืนรอครับปล่อยมิสไซล์ไปเช็คเรื่อยๆเหมือนกันครับนี่ฮะลูกหมีก็วิ่งให้วุ่นฮะวิ่งให้วุ่นโลนดุดวิ่งให้วุ่นโลชานเกิดแล้วครับตรงนี้คือจุดแตกหักอีก1จุดฮะจุดแตกหักอีก1จุดลูกหมีจะเข้ามาก็เนี่ยครับดูการวางตำแหน่งของทั้ง2ทีมครับคอกเวิร์กก็รอฮุกอยู่รอฮุกช็อตอยู่ลูกหมีก็ยังมาค้ำยังไงเข้าไม่เข้ากดแยกล่างมาแล้วเอาล่างปลอมไปครับแอบคือเขาไม่ออกแมนต้าให้เห็นเพราะว่าจะเอาล่างปลอมไปเนี่ยฮะเอาล่างปลอมไปล่อครับแล้วขึ้นไปถล่มเอาทาวเวอร์เอาบาร์แหลกแล้วขึ้นไปเปิดจังหวะนี้เอาล่างปลอมยิงก่อนรัวๆล่างปลอมล่อไว้ล่างทิ้งมายิงสปาร์ตยิงสปาร์ตแล้วก็ตายอีกแล้วครับตายไปแนวหลังเอาแล้วนี่ครับมาตบติดล่างแล้วโอ้ยฆ่าไปได้แล้วดาบทองตกครับพ่อดาบทองตกครับเป็นโลนดุดเก็บไปได้แล้วงานช้างเลยครับแบบนี้โอ้โหครับแย่ครับจังหวะเข้าทำไม่ดีครับอย่างนี้ครับลูกหมีตายไปแต่ว่าของยังอยู่นะเฮ้ยดาบทองไปไหนโอ้ยใจหายแวบฮะยังดีมาฆ่าลูกหมีไปได้ครับแล้วก็เก็บดาบทองไปเนี่ยฮะล็อกคิสครับดาบทองยังอยู่ครับดาบทองยังอยู่แต่มันมาอยู่ที่ปาร์คแล้วอะฮะดาเมจก็ไปขึ้นที่ปาร์คแล้วเพราะนั้นฮะมันส่งต่อให้เพื่อนไม่ได้ครับประเด็นมันเป็นอย่างนี้ฮะมันส่งต่อไม่ได้ครับคืนไม่ได้นะแล้วดาเมจปาร์คมหาศาลครับแต่รับมหาศาลไปเพื่อไจโรคอปเตอร์ก็งงครับแล้วจังหวะนี้โผล่มาสตันไม่โดนพยายามเฟดนี้จะบิงได้หรือเปล่าบิงไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ฮะเอาดาบทองมามอบให้เขาถ้าอย่างนั้นแล้วโลนดุดกลับมาเก็บครับพ่อโอ้ดราม่าไปไหนปักมันมาทำไมจังหวะนี้ต้องชื่นชมฮะต้องชื่นชมในความเป็นคนดีครับเอกิสเป็นของโลนดุดอีกครั้งครับชื่นชมในความเป็นคนดีของชาร์กฟิกฮะโอ้โหล็อกคิดชาร์กฟิกครับจำเขาไว้เลยครับของตกของไหนที่ไม่ใช่ของตัวเขาส่งคืนเจ้าของอะไรเมื่อกี้โลนดุดทำตกอ่ะได้โอ้เดี๋ยวเอาไปให้อยู่ตรงไหนเจอตรงไหนอ๋อนะเจอตรงหน้าโลชันได้เลยแล้วก็ส่งมอบคืนแบบโอ้โหไม่มีรอยเลยฮะดาบทองยังไม่มีรอยเลยครับแม่ทำไปได้โอ้โหครับไจโรคอปเตอร์นี่มองหน้าเลยครับเฮ้ยไม่ถามตูสักคำเหรอจังหวะนี้ไถลงมาครับไถลงมาพยายามจะเอาลงมากินครับแล้วทำไมครับล็อกคิดฮะน่าจะหยุดเกมแล้วก็ลุกไปเบิร์ดกะโหลกครับลุกไปเบิร์ดกะโหลกไอ้ปักตัวนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้ชาร์กฟิกนี่เกียนลั่นเลยเพี้ยนี่ฮะจังหวะนี้มาต่อไม่เหลืออะไรแล้วครับเข้ามาแป๊บเดียวล่วงฮะล่วงเป็นใบไม้ล่วงครับไจโรคอปเตอร์ก็ตายครับ GGWP ทันทีครับโอ้โหแม่ทำไปได้ฮะชาร์กฟิกนี่เกียนลั่นเลยเพี้ยดังสนั่นนะฮะพอดปั๊บลุกมาพัวได้เรื่องครับได้เรื่องฮะด้วยความเป็นคนดีของเขาครับโอ้โหมันเจ็บปวดจริงๆฮะแม้ว่าการถือดาบทองของเขาจะไม่ทรงประสิทธิภาพเท่ากับไจโรคอปเตอร์ถือแต่ก็ยังดีกว่ายื่นดาบให้ศัตรูแหละครับพ่อครับแม่จบลงตรงนี้ครับด้วยชัยชนะไทฮันเตอร์แบบหืดจับครับต้องบอกว่าคือจับเลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องลากันไปก่อนในช่วงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนช่วง 18:00 นครับเรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตามที่สัญญากันครับเพราะว่าช่วงต่อไปเป็นช่วงของน้องเอมมิแล้วครับที่เขาจะมาโชว์เกลียนนะพาเล่นเกมเลิฟบีทฮะเลิฟบีทนะ
เราก็ทิ้งตรงนี้ไว้ให้เอมมี่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะอ้อนี่ฮะทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับเอมมี่ยังไม่มารอข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้นิดนึงฮะว่าเรายังไม่ลืมสัญญาฮะไหนอะคลิปไปไหนนะบอกได้เลยครับว่ามีคลิปจากครั้งก่อนแน่นอนที่เราไปมีตติ้งกับสาวๆเรียลิตี้เกิลนะเราไปมีตติ้งกับสาวๆมาครับแล้วก็เรารอเอมมี่ลงมาครับเดี๋ยวเราก็จะให้เข้าเลยนี่ระหว่างรอเราก็เปิดภาพบรรยากาศฮะนะตัวเต็มตัวสมบูรณ์เสร็จแล้วครับชอบมากครับเพลงนี้ฮะสุดยอดฮะนะ6โมงเย็นเจอกันแน่นอนครับ6โมงเย็นเจอกันแน่นอนครับช่วงนี้ขอไปพบกับช่วงรายการของเอมี่มี่ครับจะมาชวนเพื่อนๆ เล่นเลิฟบีทกันฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเมอร์เมดอีกทีช่วงหลัง6โมงฮะสวัสดีตอนนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกัน